ับปะรดอย่างนี้หรอข้าวผัดกับสับปะรดเนี่ยนะใครแม่งเป็นคนคิดคอนเซ็ปต์ข้าวผัดสับปะรดวะต้องควรจะรสชาติยังไงเนี่ยมินี่นี่มันเหี้ยอะไรเนี่ยมึงทำเชี่ยอะไรลงไปเนี่ยมินี่ข้าวผัดสับปะรดก็เหมือนพิซซ่าหน้าฮาวายเอี้ยนอะสับปะรดมันไม่ควรอยู่ในพิซซ่าข้าวผัดสับปะรดก็ไม่ต่างกันข้าวผัดกับสับปะรดไม่ควรอยู่ด้วยกันเลยดูยังไงรสชาติมันก็ห่วยแตกน้องโอ้รสชาติมันก็ไม่ได้แย่นะโอ้ยกูจ้างให้มึงต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วม